สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็นำหมวกชนเผ่านะคะนำหมวกชาวเขาชนเผ่าอาข่านะคะมาให้ดูอีกใบหนึ่งแล้วค่ะลักษณะของหมวกแบบนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ของอาข่าเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกผู้หญิงหมวกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะมีการร้อยลูกปัดร้อยลูกเดือยนะคะร้อยผู้ขนไก่เรียงนะคะเป็นผู้ยาวนะคะลูกเดือยตรงนี้ก็จะเป็นลูกเดือยจากภูเขานะคะที่เขาปลูกกันตามธรรมชาติงานพวกนี้จะเป็นงานเย็บมือทั้งหมดนะคะเย็บหมวกใบนี้เย็บลงไปบนผ้าฝ้ายทอมือสีดำนะคะผู้ขนไก่นะคะผู้ขนไก่ก็จะเป็นขนไก่แท้นะคะกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งนะคะจะเห็นการปักเม็ดดุมโลหะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแถวสลับกับลูกปัดสลับสีนะคะใบนี้สวยมากๆค่ะเรามีให้เลือกหลายลายสวยๆนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะพวกนี้จะเป็นงานทำมือทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยลวดลายจะแตกต่างกันไปในแต่ละใบแต่ว่ามันก็จะยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นอาคาอยู่นะคะลักษณะของหมวกแบบนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ของอาคาเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกผู้หญิงหมวกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะมีการร้อยลูกปัดร้อยลูกเดือยนะคะร้อยผู้ขนไก่เรียงนะคะเป็นผู้ยาวนะคะลูกเดือยตรงนี้ก็จะเป็นลูกเดือยจากภูเขานะคะที่เขาปลูกกันตามธรรมชาติงานพวกนี้จะเป็นงานเย็บมือทั้งหมดนะคะเย็บหมวกใบนี้เย็บลงไปบนผ้าฝ้ายทอมือสีดำนะคะผู้ขนไก่นะคะผู้ขนไก่ก็จะเป็นขนไก่แท้นะคะกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งนะคะจะเห็นการปักเม็ดดุมโลหะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแถวสลับกับลูกปัดสลับสีนะคะใบนี้สวยมากๆค่ะเรามีให้เลือกหลายลายสวยๆนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็นำหมวกชนเผ่านะคะนำหมวกชาวเขาชนเผ่าอาข่านะคะมาให้ดูอีกใบหนึ่งแล้วค่ะลักษณะของหมวกแบบนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ของอาข่าเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกผู้หญิงหมวกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะมีการร้อยลูกปัดร้อยลูกเดือยนะคะร้อยผู้ขนไก่เรียงนะคะเป็นผู้ยาวนะคะลูกเดือยตรงนี้ก็จะเป็นลูกเดือยจากภูเขานะคะที่เขาปลูกกันตามธรรมชาติงานพวกนี้จะเป็นงานเย็บมือทั้งหมดนะคะเย็บหมวกใบนี้เย็บลงไปบนผ้าฝ้ายทอมือสีดำนะคะผู้ขนไก่นะคะผู้ขนไก่ก็จะเป็นขนไก่แท้นะคะกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งนะคะจะเห็นการปักเม็ดดุมโลหะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแถวสลับกับลูกปัดสลับสีนะคะใบนี้สวยมากๆค่ะเรามีให้เลือกหลายลายสวยๆนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะพวกนี้จะเป็นงานทำมือทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยลวดลายจะแตกต่างกันไปในแต่ละใบแต่ว่ามันก็จะยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นอาคาอยู่นะคะลักษณะของหมวกแบบนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ของอาคาเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกผู้หญิงหมวกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะมีการร้อยลูกปัดร้อยลูกเดือยนะคะร้อยผู้ขนไก่เรียงนะคะเป็นผู้ยาวนะคะลูกเดือยตรงนี้ก็จะเป็นลูกเดือยจากภูเขานะคะที่เขาปลูกกันตามธรรมชาติงานพวกนี้จะเป็นงานเย็บมือทั้งหมดนะคะเย็บหมวกใบนี้เย็บลงไปบนผ้าฝ้ายทอมือสีดำนะคะผู้ขนไก่นะคะผู้ขนไก่ก็จะเป็นขนไก่แท้นะคะกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งนะคะจะเห็นการปักเม็ดดุมโลหะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแถวสลับกับลูกปัดสลับสีนะคะใบนี้สวยมากๆค่ะเรามีให้เลือกหลายลายสวยๆนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็นำหมวกชนเผ่านะคะนำหมวกชาวเขาชนเผ่าอาข่านะคะมาให้ดูอีกใบหนึ่งแล้วค่ะลักษณะของหมวกแบบนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ของอาข่าเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกผู้หญิง
หมวกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะมีการร้อยลูกปัดร้อยลูกเดือยนะคะร้อยผู้ขนไก่เรียงนะคะเป็นผู้ยาวนะคะลูกเดือยตรงนี้ก็จะเป็นลูกเดือยจากภูเขานะคะที่เขาปลูกกันตามธรรมชาติงานพวกนี้จะเป็นงานเย็บมือทั้งหมดนะคะเย็บหมวกใบนี้เย็บลงไปบนผ้าฝ้ายทอมือสีดำนะคะผู้ขนไก่นะคะผู้ขนไก่ก็จะเป็นขนไก่แท้นะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะจะเห็นการปักเม็ดดุมโลหะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแถวสลับกับลูกปัดสลับสีนะคะใบนี้สวยมากๆค่ะเรามีให้เลือกหลายลายสวยๆนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะพวกนี้จะเป็นงานทำมือทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยลวดลายจะแตกต่างกันไปในแต่ละใบแต่ว่ามันก็จะยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นอาคาอยู่นะคะลักษณะของหมวกแบบนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ของอาคาเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกผู้หญิงหมวกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะมีการร้อยลูกปัดร้อยลูกเดือยนะคะร้อยผู้ขนไก่เรียงนะคะเป็นผู้ยาวนะคะลูกเดือยตรงนี้ก็จะเป็นลูกเดือยจากภูเขานะคะที่เขาปลูกกันตามธรรมชาติงานพวกนี้จะเป็นงานเย็บมือทั้งหมดนะคะเย็บหมวกใบนี้เย็บลงไปบนผ้าฝ้ายทอมือสีดำนะคะผู้ขนไก่นะคะผู้ขนไก่ก็จะเป็นขนไก่แท้นะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะจะเห็นการปักเม็ดดุมโลหะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแถวสลับกับลูกปัดสลับสีนะคะใบนี้สวยมากๆค่ะเรามีให้เลือกหลายลายสวยๆนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะ